นะครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายสุภโชคถึงเส้นหลังแล้วครับสุภชัยหักกลับมาเข้าปาดสัตว์ลูกนี่เรียบร้อยแล้วอย่างสวยเลยครับจังหวะเข้าทำดีครับให้มาตรงนี้นะครับธีรธรฝากมาวิ่งทำทางสุภชัยเปิดย้อนกลับมาโอ้โหตำแหน่งตรงนี้ไม่มีใครเลยนะครับไปพวงหน้าประตูกันซะเยอะครับแล้วนี่ครับโอ้โหกลายเป็นว่าธีรธรที่ยืนอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ายิงยากมากนะครับแต่ยิงยากตรงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหยิงดีพอดีเป๊ะไปทุกอย่างเลยดูหักข้อเปิดมาวอลเลย์ยิงครั้งต่อมาสุภชัยใจเด็ด